ดร. อานนท์แต่งกลอนซัดสื่อดังประโคมข่าวเสี้ยมบิดเบือนข้อมูลลั่นสิ่งที่ควรปฏิรูปมากที่สุดคือสื่อมวลชนไทยจากกรณีที่สื่อดังได้รายงานข่าวเกี่ยวกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความทุกข์ใจอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์การจับกุมและควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยจำนวนมากซึ่งรวมถึงเยาวชนอายุเพียง16ปีในข้อหากระทำความผิดมาตรา112รวมไปถึงการนำเสนอข่าวถึงกรณีที่อาจารย์อานนท์ขู่นายรังสิมันโรมส.ส.พรรคก้าวไกลหลังสนับสนุนให้ยกเลิกการแก้กฎหมายมาตรา112ล่าสุดทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าสิ่งที่สมควรปฏิรูปมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากตำรวจกับอัยการแล้วคือสื่อมวลชนไทยข่าวเรื่อง UN ก็เท็จขยายประโคมใหญ่โตพาดหัวหน้าหนึ่งความจริงมีเพียงนิดเดียวเท่านั้นข่าวว่าตนขู่ฆ่าโรมรังสิมันให้เป็นผงปูนซีเมนต์ก็นำเสนอไม่ครบพาดหัวอย่างเสี้ยมเพื่อเพิ่มยอดขายหรือไม่แล้วพอตนโพสต์ตำหนิก็ลบออกไปข่าวที่ตนไปยุให้นักเรียนแก้ผ้าบอกว่าแก้ผ้าเลยแต่งอะไรก็แต่งไปให้กลับมาเรียนหนังสือด้วยรับผิดชอบตัวเองก็นำเสนอหัวข่าวว่าตนยุให้แก้ผ้าพูดง่ายๆพาดหัวข่าวเสี้ยมไม่ตรงปกและนำเสนอข่าวบิดเบือนอย่างมากเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วตนนำโครงมัตโตของมติชนที่เขียนโดยขันชัยบุญปานมาแต่งบริพาทเพราะสิ่งที่มติชนสมพรทำนั้นไม่ตรงกับโครงของมติโตที่ประดิษฐ์วาทกรรมไว้หน้าสำนักงานใหญ่ของตนเองแต่อย่างใดมติไม่ถูกต้องระยำชนโฉดสื่ออธรรมชั่วช้ามติโจรชักนำบิดเบี่ยงเบนเอ่ยชนต่ำเงินนำหน้าท่าแท้นายทุนประชาถูกหลอกต้มงมงายชาติโฉดคอยหลอกควายแค่นั้นประชาเปื่อยจมตายงมโง่ชาติชั่วอคติฉันเฉกเชื้อสถุนโจรมติชนประชาชาติคุทธราชสื่อพวกโจรกระหน่ำทยานโจรดัดจริตและบิดเบือนสถุนถ่อยสิ้นจรรยาดุดหมาเปรอะขี้เรือนผิวเหล็กมิกระเทือนก็อ่อนงางด้วยน้ำเงินอนาจริงนะขี้ข้ากลเสียมมิขัดเขินทุรยศทุเรศเกินบ่มีเหลือจรรยาบรรณเขียนโศกบทสวดมนต์จนเข้มขลังเขียนปลุกใจให้แค้นคลั่งทำชั่วช้าเขียนเพื่อโจรให้เวทมนต์ปล้นพาราเขียนรับใช้เข็นฆ่าความดีงามเขียนอะไรก็เขียนได้รับใช้นายทุกโมงยามสำนึกสุดเสื่อมทรามก็เพราะเงิน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 ไม่เหมือนที่เอ่ยไว้ทำจันไรไม่ขัดเขินแปะฝาหน้าตึกเมินถอยแท้ท่วนอยู่เสมอมติมิถูกต้องอธรรมชนโฉดสื่อก่อระยำชั่วช้าประชาต่างมีกรรมสื่อหลอกลวงเอ่ยชาติชั่วถอยด้านหน้าแปดเปื้อนจันไรเสมอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย